จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่จูนพาไปชมชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริดซึ่งเป็นผลงานของน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6จากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมาวันนี้นะครับจูนจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงที่ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าจักรยานเชือกครับเป็นผลงานของน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตไปดูกันได้เลยในช่วงจับชีพจรครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยท็อปการวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารบนทั้ง3ฉบับฟอร์มูล่าคาสเตอริโอฟอร์เรลส์ทุกต้นเดือนสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะก็คือนี่เลยจักรยานเชือกนะคะจากน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรยานเชือกที่เราเห็นนี้จะแตกต่างจากจักรยานทั่วไปอย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับน้องๆที่เป็นเจ้าของผลงานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่รู้สวัสดีไม่ถูกกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทราบถึงหลักของแนวคิดกันดีกว่าค่ะว่าทำยังไงทำไมถึงได้เป็นจักรยานเชือกชิ้นนี้เกิดขึ้นมาครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือจักรยานตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเกิดมาจากสิ่งที่ชอบในเมื่อเราชอบอะไรอะครับมันก็สามารถสร้างสิ่งนั้นได้ใช่มันถือว่าเป็นการนำความรู้และการประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาอย่างผมเรียนวิศวะยานยนต์อะไรเงี้ยครับผมก็ควรจะทำแบบว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นแมชชีนิกเพราะสิ่งที่เป็นแมชชีนิกไม่มีวันตายดังนั้นผมเลยคิดว่าจักรยานไฟฟ้ามันก็มีไปแล้วจักรยานทั่วไปอะไรปกติมันมีไปแล้วแต่แบบยังไม่เคยเห็นใครใช้เชือกผมคิดว่าเชือกเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันขาดง่ายสุดแต่สามารถนำมาสร้างแรงได้สูงสุดเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเหมือนกับว่าน่าทำน่าเอามาใช้ใช่ประเด็นผมเลยก็คือว่ามันมีอยู่แล้วในเมืองนอกผมก็อยากจะได้บ้างแต่แบบว่าจะสู้ราคาเขาก็ไม่ไหวเพราะราคาเมืองนอกก็สูงพอสมควรทีนี้ผมก็บอกว่านี่ไหนๆเราก็เรียนมาลองสร้างขึ้นมาใช้เองดูทีนี้ผมก็เลยลองคิดที่ว่าจะทำยังไงก่อนอย่างแรกก็ต้องศึกษาในเรื่องของรูปภาพว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเขาใช้อะไรบ้างแกะได้บ้างไม่ได้บ้างเดามั่วมั่งอะไรเงี้ยก็คือแบบผสมปนเปแบบจนกว่าจะได้เป็นตัวชิ้นนี้ออกมาก็คือแบบว่ามันก็ต้องใช้หลายอย่างใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งทุนทรัพย์ค่ะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นส่วนสำคัญใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างผมมีแบบตรงนี้ติดปัญหาตรงนู้นติดปัญหาก็เข้าหาอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยให้ถึงแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มากแต่บางทีเหมือนกับว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อาจารย์ก็ได้แค่แบบว่าพอแนวทางในเรื่องของหลักการแล้วผมก็มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นทำงานร่วมกันได้ครับก็คือจะเป็นดังที่เห็นตรงนี้ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักการการปั่นหรือกับแบบหลักการการทำงานของเจ้าจักรยานเชือกกันดีกว่านะคะว่ามันจะแตกต่างยังไงแล้วก็มีการปั่นเนี่ยเหมือนจักรยานทั่วไปหรือเปล่าครับผมสำหรับหลักการทำงานของจักรยานนี่ครับผมถ้าเราออกแรงปั่นจากขานะผมแรงกดในแนวเส้นตรงก็คือมันจะกดลงไปแล้วมันก็จะไปขับตัวลูกเบลและตัวลูกเบลเนี่ยมันก็จะดึงเชือกเชือกก็จะดึงตัวลูกกิ้งที่ติดอยู่กับสองฝั่งครับผมแล้วตัวลูกกิ้งเนี่ยมันก็จะดึงกลับด้วยสปริงกดก้นหอยครับผมครับผมสังเกตเมื่อเราปั่นไปข้างนึงครับผมแล้วจังหวะที่มันติดกลับมาก็จะชักขึ้นฝั่งก็จะดึงฝั่งก็จะดึงคือสับกันใช่ไหมคะซ้ายขวาครับผมซ้ายขวาสับกันเพื่อทำให้มันสมูทกว่าแบบทั่วไปที่เป็นแค่ความเร็วครับผมแล้วอย่างนี้มันไม่ขาดหรอคะจะบอกว่าขาดว่ามันก็ขาดนะครับถ้าพูดจริงๆก็คือว่ามันก็ต้องมีการขาดการสึกหรอตามอายุการใช้งานของเนื้อวัสดุแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของต้นทุนมันต่ำกว่าอย่างโซ่ขาดทีนึงเราต้องไปทำที่ร้านแต่ถ้าเชือกขาดเราก็ต่อเองได้จะมัดปมอะไรต่อไว้ก่อนล่วงหน้าหรือว่าแบบพอมันขาดปุ๊บสุดจริงๆแบบหาร้านไม่เจอร้านขายเชือกพังมันเนี่ยครับหาไม่เจอมัดไปก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนได้อีกใช่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นจักรยานทั่วไปนี่คือถ้ามันโซ่หลุดปุ๊บโหมือนี่เลอะน้ำมันเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทำออกจำหน่ายนี่จะตกอยู่ประมาณเครื่องละเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการศึกษาดังด้านของธุรกิจก่อนว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะทำจำหน่ายกี่คันเราต้องดูว่าจุดคุ้มทุนเราจะต้องจำหน่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับต้องในส่วนของศึกษาอนาคตทีนึงแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ผมว่าก็ต้องได้รับการพัฒนาอีกสูงเหมือนกันแต่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ครั้งเกิดใครเอากันไกลไปตัดนี่ก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามัดได้มัดต่อได้ใช่มัดต่อไม่ได้ค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะสำหรับน้องๆทางบ้านที่กำลังชมอยู่เนี่ยอยากจะมาประกวดกับเราบ้างหรือว่าอยากจะได้รางวัลเหมือนเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะเชิญชวนน้องๆยังไงดีคะ
ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนครับที่สนใจหรือมีไอเดียสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเข้าประกวดงานมอเตอร์เอ็กโปโครงการนวัตกรรมยานยนต์ปลายปีนี้ด้วยนะครับค่ะครับโอเคค่ะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นจักรยานเชือกนะคะอยู่ในเมืองไทยบ้านเราก็ได้ในอนาคตค่ะในวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็เจ๋งไปเลยสิครับไม่ต้องมาพะวงเรื่องปัญหาโซ่หลุดนะครับไม่ต้องมามือเปื้อนกับน้ำมันหยอดโซ่ด้วยเชือกขาดก็ผูกแล้วก็ปั่นต่อได้เลยถือว่าเจ๋งครับมาต่อกันในช่วงเปิดอกกันดีกว่านะครับกับบริษัทคาร์คอสเมติกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รักษารถยนต์ครบวงจรคาชายครับซึ่งเขานี่ขยันมากนะครับในการขยายฐานการตลาดนะครับแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาหลายสายมากวันนี้นะครับจูนก็เลยขอไปสัมภาษณ์เขาสักหน่อยในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงช่วงเปิดออกวันนี้ถ้าจูนจะพูดถึงคาชายคุณผู้ชมคงจะมีภาพของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ขึ้นมาในหัวทันทีเลยใช่ไหมเลยคะแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าคาชายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครือของบริษัทคาคอสเมติกจำกัดซึ่งบริษัทนี้นะคะไม่ได้ทำแต่เพียงคาชายอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้คุณเกรียงไกรบุญจอมผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทคาคอสเมติกจำกัดจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับบริษัทคาคอสเมติกกันก่อนเลยดีกว่าว่าแท้ที่จริงแล้วทำอะไรบ้างครับผมบริษัทคาคอสเมติกนะครับก่อตั้งมากว่า20ปีปีนี้เป็นปีที่20พอดีค่ะนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์คาชายและเคออโต้โคตติ้งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกค่ะนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มียอดจัดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทยตอนนี้เลยครับค่ะงั้นอยากให้คุณเกรียงไกรนะคะช่วยอธิบายถึง2แบรนด์นี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคาชายเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ที่คนไทยค่อนข้างคุ้นหูกันอยู่แล้วซึ่งมีวางจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและตาม Discount Store ผลิตภัณฑ์เยอะมากเยอะมากครับแล้วก็มีอีกลายนึงซึ่งเป็นในส่วนของการโคตติ้งนะครับซึ่งทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า Glass Coating อีกแบรนด์นึงของคาชายหรือบริษัทคาคอสเมติกก็คือ Kale Auto Coating ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตั้งมาเพื่อทำเป็นเซรามิกโคตติ้งนะครับเซรามิกโคตติ้งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของเซอร์วิสที่ให้การปกป้องรถฉาวรแล้วก็ให้ความสวยงามยาวนานและการปกป้องสูงครับแล้วที่เรากำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์ให้บริการของ K Auto Coating ใช่ไหมคะใช่ครับให้บริการอะไรบ้างคะศูนย์ให้บริการ K Auto Coating เนี่ยจะเป็นศูนย์ให้บริการที่เป็น Exclusive เฉพาะรถลูกค้าที่ผ่านการเคลือบเซรามิกจากเราเข้าไปแล้วนะครับแล้วเข้ามาให้เราดูแลรักษาเป็นระยะนะครับกับเปิดให้บริการลูกค้าที่สนใจที่จะรับการปกป้องในเรื่องของการโคตติ้งด้วยเซรามิกโคตติ้งของเราด้วยครับแล้วไอ้เซรามิกโคตติ้งกับการเคลือบแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคือแตกต่างกันยังไงอ่ะความแตกต่างที่เห็นชัดเจนนะครับเซรามิกโคตติ้งเราเนี่ยเรานำเข้าเคมีเข้ามาเนี่ยเคมีของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกคือสถาบัน SJS รับรองในเรื่องของค่าความแข็งเคมีที่เซตตัวบนผิวรถเนี่ยจะมีค่าความแข็งระดับ Pencil Hardness 9H นะครับซึ่งมีค่าความแข็งค่อนข้างสูงแล้วก็การโค้ด1ครั้งเนี่ยจะอยู่บนสีรถได้อย่างน้อย 7-10 ปีเลยทีเดียวครับค่ะโอ้โหนานขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาใช้บริการกับศูนย์บริการแห่งนี้นี่อยู่ที่ไหนบ้างคะสำหรับในกรุงเทพนี่เรามีอยู่ที่เดียวเลยนะครับซึ่งอยู่ในถนนแจ้งวัฒนะรามอินทราตรงข้ามราชภัฏพระนครแบบนี้มีแพลนจะขยายสาขาเพิ่มอีกไหมคะศูนย์บริการ Kale Auto Coating ครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการดำเนินการการเทรนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็สาขาที่จะเปิดเร็วๆนี้ก็เป็นในศูนย์บริการ Land Rover บริษัทเพทีฟประเทศไทยนะครับอยู่ตรงปทุมวันหลังสวนลุมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่แล้วก็มีที่ไทยออโต้โค้ดที่ฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีอีก2ที่ก็คือที่ลพบุรีแล้วก็ที่ชัยนาทนะครับและอีกศูนย์นึงลืมบอกไปก็คือเป็นศูนย์เคออโต้โคตติ้งที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยค่ะอีกหน่อยคงครบทั้งทั่วประเทศอย่างแน่นอนโอ้โหบริษัทคาร์คอสเมติกนี่ทำเยอะแยะมากมายแล้วเห็นว่าในอนาคตยังจะทำอะไรอีกเหรอคะในอนาคตเนี่ยเราจะเปิดเป็นศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยซึ่งเป็นภายใต้แบรนด์คาชายด้วยนะครับแล้วก็เปิดให้นักธุรกิจที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจประเภทนี้ในการซื้อแฟรนไชส์ด้วยนะครับภายใต้แบรนด์คาชายซึ่งเรามีนโยบายในการทำมาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่พอสมควร
ค่ะครบวงจรมากๆเลยนะคะอย่างนี้แล้วทางในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่อยากจะเข้ามาดูผลิตภัณฑ์หรือว่าศูนย์ให้บริการนี่มีช่องทางไหนบ้างคะก็เข้าดูใน Facebook นะครับถ้าเป็นคาชายก็ดูในส่วนของ Facebook คาชาย /autocare แล้วก็ Facebook keywordK Auto Coating ได้เลยครับอืมค่ะคุณเกรียงไกรคะสุดท้ายนี้คุณเกรียงไกรมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างมั้ยคะนะครับถ้าฝากถึงลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าคิดจะใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือบริการการดูแลรักษารถยนต์นะครับผลิตภัณฑ์คาชายมีวางจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ Big C Lotus The Mall ลิมสันมีทั้งหมดเลยแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการเคลือบรถและให้ดูเงาแตกต่างจากการทำกลาสโคตติ้งค่ะให้เลือกใช้เรา K Auto Coating ในการทำเซรามิกโคตติ้งแล้วลูกค้าจะประทับใจในการให้บริการของเราครับครบวงจรแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงบริษัทคาคอสเมติกกันด้วยนะคะในวันนี้ขอบคุณคุณเกรียงไกรค่ะขอบคุณครับ